สนุกครับต้อนรับสู่อีสานวีซ่าพี่น้องจ๋าวันนี้ยังอยู่ที่ประเทศกรีกจะพาไปเที่ยวเมืองเก่าพี่น้องมีวันละปีละ1ครั้งเท่านั้นที่เขาจะเปิดสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรือว่าโรงพยาบาลเก่าๆพี่น้องเราไปดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะพี่น้องเนาะสวัสดียามเสาร์พี่น้องมื้อนี้เข้ามาในเมืองเก่าเด้ออย่างที่เห็นในภาพตอนแรกขับมอเตอร์ไซค์กันมาอากาศอุ่นๆพี่น้องต้องใส่เสื้อหนาๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศเริ่มสิฉ่ำๆต้องรอสายๆจะได้อากาศสดใสพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปที่มิวเซียมพิพิธภัณฑ์พี่น้องเพราะว่าวันนี้เขามีให้ชมฟรีพี่น้องไปดูกันไปพี่น้องมื้อนี้มิวเซียมพิพิธภัณฑ์เป็นนายพิพิธภัณฑ์ของนักรบนะพี่น้องโรงพยาบาลของนักรบวันนี้เปิดเป็นวันอาทิตย์รู้สึกว่าเดือนละครั้งนี่แหละฟรีนะพี่น้องมายามไรก็สวยให้เก่าเบิ่งมีน้ำพุตรงนั้นด้วยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือรูปปั้นของแม่มารีนะพี่น้องเด้อของพระเยซูคริสต์อันนี้รู้สึกว่าจะมีชื่อเสียงถ้ามาที่โรดส์ก็ต้องแวะมาดูที่นี่ข้างล่างก็เป็นถนนทางเดินนะพี่น้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามแม่นางขึ้นไปเมืองเขาใหญ่มากเลยนะเมืองเก่านะชิญางก็เพิ่งถึงแหละพี่น้องข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเขาเปิดพี่น้องจ๋าอยากจะฝากสักนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวต่างประเทศนะพี่น้องเนาะที่โรโดสหรือว่าที่กรีกนี่ก็มีเหมือนกันก็คือพวกจิปซีก็คือคนที่ไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีงานทำพี่น้องจ๋าเขาจะระเหเร่ร่อนไปหลายๆคนที่อยู่ในกรีกเองก็บอกว่าคนที่เป็นอันยังก็คนที่เป็นจิปซีนี่ไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นคนไม่ใช่เป็นคนจนพี่น้องอาจจะเป็นคนรวยอาจจะเป็นเศรษฐีอะไรก็ตามแต่พี่น้องจะหนีมาไม่มีใครทราบbackground หรือว่าไม่มีใครทราบภูมิด้านหลังพี่น้องจ๋าย่างกลับมาในเมืองเก่าเนี่ยก็จะเห็นจิปซียืนไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ขอเงินขอทองอะไรพี่น้องจ๋าถ้าเราเผลอก็อาจจะหยิบฉกกระเป๋าเราได้นะพี่น้องเนาะกลับมาฝากกันนะพี่น้องเนาะแล้วก็ในโอทาวน์นี่ก็จะเหมือนกับแถวๆพัทยาก็คือจะเอาเปรียบลูกค้าสั่งแล้วก็คิดเงินเกินแบบเนี้ยพี่น้องจ๋าเอามาฝากด้วยจ้ะเด้อมาเบิ่งแล้วพี่น้องนี่เขาบอกว่าโอเปนแต่ก็ไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษากรีกด้วยนะจะได้ดูหรือเปล่าเนี่ยSorry dat ze onverwacht is. Ja, voor één. Hoe is het? Goed zo. Ja, dag liever.
Hello. I saw you first. I said no, it's not. มาพอมูจะเป็นอันเฮือนเก่าพี่น้องเนี่ยเฮือนเก่าเป็นบ้านเก่าๆพี่น้องเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ะสวยนะเพื่อนเก่าพี่น้องเบิ่งโปสการ์ดของโรโดสอันเนี้ยไปมาแล้วอันนี้ก็ไปมาแล้วสวยมากเลยอันนี้ลินโดสอันนี้ก็ไปมาแล้วอันนี้ก็ลินโดสเมืองนี้เมืองเก่าพี่น้องสวยๆเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะแต่ดูของจริงดีกว่าเห็นไหมสวยป่ะพี่น้องพี่น้องเหลียวบางสุ่มประตูเพิ่นสวยงามมากแล้วก็เก่ามากเลยพี่น้องดูสิเป็นหินทรายอ่ะพี่น้องบางคนเป็นไก่เขามาเสนอว่าจะไปดูตรงไหนได้บ้างพี่น้องเป็นคนกรีกสีแดงนะคือที่เขาเปิดพี่น้องเราไปดูกันพี่น้องตามสถานที่เก่าๆแบบนี้เนี่ยมีมาเป็นร้อยสองร้อยปีแล้วด้วยพี่น้องเด้อซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้บางสำนักงานพี่น้องจะเป็นจะสำนักงานเก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นรวมทั้งอะไรก็ตามแต่พี่น้องจะเป็นอะไรนะศาลที่ว่าการอะไรเงี้ยพี่น้องเขาก็ยังใช้อยู่เป็นโรงแรมหรือว่าให้พวกทหารโรมันเก่าๆอยู่น่าสนใจมากพี่น้องไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องสวยงามแบบนี้เลยพี่น้องแกะสลักสวยๆพี่น้องจ๋าอันนี้ที่สิเขาไปนี่เป็นของFrench Consulate พี่น้องเป็นของฝรั่งเศสอ่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสำนักงานของประเทศฝรั่งเศสกันไปดูกันมันเป็นยังไง So this is the French Consulate พี่น้องก็เรียกได้ว่าแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นของฝรั่งเศสเป็นเหมือนกงสุลของฝรั่งเศสนะพี่น้องเขาก็มาทำที่นี่กันสวยมากเลยอ่ะดูสิแล้วก็อากาศดีแดดแจ่มมากเลยเห็นคนทั้งรางนี่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องนี่คือเสาที่เพิ่นนำมาเฮ็ดไว้พี่น้องเป็นหินอ่อนเป็นที่เขาซ่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้มันแตกพี่น้องเห็นไหมต้องเป็นเสาเป็นเหมือนเสาโรมันอ่ะเป็นของแท้เป็นหินอ่อนของแท้เลยอ่ะอันไหนที่เขาไม่ซ่อมแล้วเขาซ่อมไม่ได้ก็มารวมกันไว้ที่นี่แต่เขาก็ไม่เอาไปให้ใครนะเพราะมันมีค่าอีกอันนึงสุดท้ายบัตรบอลเป็นสุดท้ายพี่น้องเป็นอันที่แบบว่าเป็นของแอนติกนะของเก่ามองไม่เห็นเลยทีเดียวของเก่าที่เขาค้นเจอมาจากในน้ำนะพี่น้องในทะเลไปดูกันเมืองกกใหม่เป็นเครือเป็นเถาวัลย์อะไรไม่รู้พี่น้องดูสิกลมเกินมากระหว่างป่ากับคน Holy Dignity พี่น้องเจ้าแม่มารีเนี่ยเปิดแล้วคนก็รอคิวกันเข้าเยอะเลยทีเดียวเข้าไปกันดูกันเป็นโบสถ์เก่าพี่น้องต่างคนต่างก็อยากจะดูมีแต่คนอยากจะดูก็โทษใครไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดแค่เดือนละครั้งก็อาจจะมีคนเยอะเบียดเสียดเยียดยัดกันเป็นเรื่องปกตินี่อย่างนี่สเปนิสของเมืองสเปนบอกเป็นมิวเซียมของประเทศสเปนเขาไปดูกันเป็นยังไง
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เป็นกำลังใจจนจบคลิปด้วยพี่น้องเด้อคันไผบ่มักก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อปีละครั้งที่เรามาเที่ยวที่กรีกก็อยากจะนำภาพสวยมาฝากถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ด้วยพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีจ้า